ไม่ใช่แค่เฉพาะแวดวงดนตรีที่มีการฟิชเชอริงซึ่งเป็นศัพท์ที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆแต่การจับมือทำงานชิ้นเดียวกันยังปรากฏอยู่ในวงการน้ำหมึกอีกด้วยอย่างหนังสือเล่มใหม่ของณ เนตเกต เสพสวัสดิ์ ปานลักขวงศ์ ณ อยุธยาที่ดึงอีกนอนหนังสือตัวยงเนิร์ฟ บุญมนัสสวัสดี ปานลักขวงศ์ ณ อยุธยาซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆมาร่วมสร้างสรรค์งานเขียนพูดคุยกันผ่านตัวอักษรในหนังสือโลกหมุนรอบตัวงู 2กับการหยิบเรื่องราวใกล้ตัวมาเล่าในมุมขำขันสไตล์คนรุ่นใหม่แต่หากใครอยากอ่านสำบัดสำนวนตลกเสียดสีในแบบที่นาเน็กถนัดพิธีกรฝีปากกล้าก็ยืนยันว่ายังคงมีให้อ่านในหนังสือเล่มนี้กันอย่างแน่นอนค่ะในโลกหมุนรอบตัวงูเนี่ยก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยเป็นเล่มที่9ของผมละผมก็เลยอยากจะนำเสนออะไรที่มันแตกต่างถ้าเพลงมันฟีเจอริ่งกันได้ถ้าศาสตร์อื่นๆเนี่ยมันสามารถแจมกันได้ผมว่างานหนังสือเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันแล้วก็เลยใช้วิธีสร้างการฟีเจอริ่งในงานเขียนก็คือคุยกันในเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอเนฟก็ดับแรกมาผมก็ตรวจแก้เนฟก็แก้ไปแก้มาแก้ไปจนมันกลายเป็น1เรื่องนั่นนะฮะทั้งหมดของรอบหมุนรอบตัวงูก็เกิดจากกระบวนการทำงานแบบนี้มันก็เป็นภาคต่อจากเล่มแรกนะฮะคอนเทนต์มันคือการมองเรื่องรอบตัวเนาะใช่ค่ะจับเอาเรื่องที่มีอยู่รอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องธรรมดาทั่วไปที่เกิดขึ้นในทุกชีวิตของทุกคนนะคะด้วยความที่ส่วนตัวน้องเป็นคนรักการเขียนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะพอมีทักษะพื้นฐานอยู่บ้างอย่างของพี่เน็กเนี่ยก็ในแง่ที่พี่เน็กเป็นนักเขียนเนี่ยพี่เน็กก็มีประสบการณ์มากกว่ามาหลายปีเขาก็จะแนะนำติหรือบางทีเราก็ทะเลาะกันบ้างหรืออะไรกันบ้างรายละเอียดทุกๆอย่างมันแทรกอยู่ในทุกๆเรื่องที่เราทำงานด้วยกันนะคะเราได้มีมุมมองในแบบที่เราได้ทำงานด้วยกันที่มันมากกว่าแค่เป็นพี่น้องธรรมดาทั่วไปก็แนะนำหลายอย่างค่ะสำหรับเนิร์ฟ บุญมนัสสวัสดีเป็นน้องสาวคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง3คนของครอบครัวปานลักขวงศ์ ณ อยุธยาโดยมีอายุห่างจากณ เนตเกต เสพสวัสดิ์พี่ชายคนรองถึง21ปีโดยการมาฟีเจอริ่งงานเขียนร่วมกันเป็นครั้งแรกในหนังสือโลกหมุนรอบตัวงู 2ไม่เพียงสร้างความสนุกให้กับผู้อ่านหากยังเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างคน2วัยให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านตัวอักษรอีกด้วยค่ะ